างชาติเป็นของพิเศษสุดในโลกนะฮะพวกเราไม่เคยรู้สิ่งเหล่านี้มาก่อนนะถ้าเกิดเดาว่ามันเป็นเซ็กไม่ใช่แค่นั้นนะฮะดาสมุนไพรทั่วโลกเนี่ยยังไม่เคยเจอใครมีความสามารถเท่าถังเช่ามาก่อนตั้งแต่มีโลกมนุษย์มานะฮะเพราะว่าถังเช่าเป็นของที่มหัศจรรย์เกินกว่าที่เราจะคิดถึงนะฮะอันดับแรกหน้าตามันก็ทุเรศมหัศจรรย์แล้วถังเช่าเนี่ยเป็นเห็ดที่ขึ้นในตัวหนอนข้างล่างน่ะหนอนนะฮะหนอนเนี่ยมันก็จำศีลหน้าหนาวเป็นหนอนของทิเบตจีนภูฏานอยู่ในดินนะฮะหน้าหนาวจำศีลพอออกจากจำศีลมาบรรลุธรรมเรียบร้อยแล้วนี่นะเพราะจำศีลมาเดือนนึงนะฮะมันก็เริ่มจะกินสปอร์ของเห็ดเข้าไปพอกินสปอร์ของเห็ดไปเนี่ยสปอร์ของเห็ดเนี่ยจะเข้าไปในท้องมันดันแตกกิ่งก้านได้เป็นต้นไม้พิเศษมหัศจรรย์ของโลกหาที่ไหนไม่ได้ไอ้หนอนนี่ก็เดินไปเรื่อยเลยไอ้โตพอถึงฤดูใบไม้ผลิมันก็จะตายเพราะว่าไอ้ต้นหนอนไอ้ต้นเห็ดที่ออกมาเนี่ยยาวกว่าตัวหนอนอีกฮะแล้วคนจีนก็เอาไอ้เห็ดไอ้หนอนเนี่ยขุดมาจากดินจากที่เบตมาขายแพงมากนึงเลยตัวนึงก็อาจจะประมาณหลายร้อยบาทเลยนะฮะฟังโอ้โหกูจะกินมันลงมั้ยเนี่ยบาปกรรมแต่ว่าไม่ใช่เลยของเราเนี่ยเป็นคอไดเซปไซเนนซิสเป็นตัวเห็ดตัวเนี้ยแต่ใช้เพาะเลี้ยงเนื้อที่เรียกว่าทิชชูคัลเจอร์มาจากฝรั่งคือหมอเล่าตำนานนิดนึงอะนะคะว่าถังเช่าเนี่ยมันมีข้อดีมากมายแต่ก็มีคนในโลกนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากทำอะไรที่ทำให้สัตว์ทรมานนะคะก็เลยมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเพาะเลี้ยงเจ้าตัวนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปทำให้หนอนเนี่ยตายค่ะนะคะครับเพราะฉะนั้นปรากฏว่าสารสำคัญมันคือคอไดเซปินคอไดเซปินเป็นสารมหัศจรรย์ของโลกเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่แรงที่สุดเท่าที่เราเคยเจอมานะฮะมันถึงเป็นอายุวัฒนะอย่างไม่น่าเชื่อนะฮะนี่คือความเป็นมาของหนอนเนี่ยนะฮะถังเช่าเป็นยาอายุวัฒนะลดไขมันในเลือดเพิ่มความแข็งแรงของคนสูงอายุมีงานวิจัยในคนที่ทรุดโทรมทั้งหลายคนสูงอายุคนแก่แข็งแรงขึ้นนะฮะโรคปอดถุงลมโป่งพองแข็งแรงขึ้นหัวใจวายเรื้อรังขาบวมแข็งแรงขึ้นไตวายเรื้อรังแข็งแรงขึ้นนะฮะตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสตับอักเสบ B ดีขึ้นตัวเดียวในโลกฮะดังนั้นถังเช่าเนี่ยจึงไม่ห้ามในโรคตับยกเว้นว่าตัวเหลืองตาเหลืองท้องโตคือตับแข็งรุนแรงแต่โรคตับทั่วไปที่หน้าตาดีกินได้หมดเลยนะฮะแล้วก็ให้กินด้วยเพราะว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่แรงมากนะฮะงานวิจัยของถังเช่านี่นะฮะไปตรงนี้เลยนะฮะสารสำคัญคือคอไดเซปินซึ่งมีส่วนคล้ายๆกับ ATP ซึ่งเป็นพลังงานของเซลล์นะฮะแล้วก็มันทำให้เซลล์ของร่างกายทุกเซลล์เนี่ยใช้ออกซิเจนได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างมากมีการวัดพลังงานของเซลล์เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 50% ในเซลล์ของสัตว์ในหนูในกระต่ายคนกับหนูกับกระต่ายเนี่ยเหมือนกันมากอยู่แล้วนะฮะใช้แทนกันได้เลยนะฮะแล้วก็งานวิจัยเนี่ยมากมายที่ดีเยี่ยมๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถังเช่าในงานวิจัยของมันเนี่ยเกือบพอๆกับเห็ดลิ้นจือเลยคือมี900งานวิจัยที่ค้นได้ในผับเม็ดนะฮะไม่ใช่ของกระจอกงอกง่อยเลยนะฮะแล้วก็ของเราเป็นของที่มาอย่างดีนะฮะงานวิจัยของเขาเหรอเพิ่มความแข็งแรงในคนสูงอายุและโรคเรื้อรังเช่นปอดไตและตับนะฮะปรับสมดุลต้านอนุมูลอิสระเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งหญิงและชายนะฮะแล้วกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยนะฮะลดน้ำตาลในเลือดลดไขมันในเลือดแล้วก็ทำลายเซลล์มะเร็งฆ่าให้ตายหลายชนิดฮะรวมทั้งมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็มะเร็งเต้านมด้วยไม่มีฤทธิ์ทางฮอร์โมนใช่ไหมคะไม่ใช่ฮอร์โมนใช่ไหมคะเป็นฮอร์โมนฮะเป็นฮอร์โมนป่ะมันไม่ได้มันออกฤทธิ์เป็นฮอร์โมนนะฮะมันออกฤทธิ์ถึงว่าสั่งให้ต่อมพิตูตารี่สร้างฮอร์โมนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะบอกข้อห้ามให้มันเป็นทางฮอร์โมนนะฮะมันเพิ่มความสาวแล้วก็เพิ่มความหนุ่มแต่ว่ามันเป็นฮอร์โมนที่สั่งมาจากสมองเลยนะฮะสมองสั่งออกมาให้รังไข่และอันท้าของผู้ชายทำงานมากขึ้นจึงกลับเป็นสาวเป็นหนุ่มได้มากขึ้นมันถึงเป็นอายุวัฒนะที่แรงที่สุดในโลกไงฮะแล้วมันก็มีความสามารถสูงมากดังนั้นเราจะต้องมาดูจากมันนะฮะทีนี้มาดูงานวิจัยงานวิจัยของมันเนี่ยอยู่ที่ตัวนี้ฮะ Journal Alternative Complementary Medicine นะฮะซึ่งส่วนมากก็จะวิจัยในจีนแคนาดาเกาหลีนะฮะญี่ปุ่นนะฮะอันแรกก็ทางด้านที่เราอยากจะรู้มากที่สุดก่อนใช่มั้ยฮะเอานี้ก่อนมาจ้ะอันนี้คือทำในคนสูงอายุนี่ทำในคนแก่นะฮะคนแก่ลดอาการเหนื่อยล้าทนต่อความหนาวลดอาการหน้ามืดตาลายลดอาการหูอื้อ
แล้วก็ลดความถี่ในการปวดปัสสาวะกลางคืนนี่คือทำแบบดับเบิลบลายพลาซิโบคอนโทรลทรายคือมีกลุ่มทดลองเป็นงานวิจัยที่ดีที่สุดในโลกแล้วคือการวางแผนว่าคนกินก็ไม่รู้ว่ากินอะไรคุณหมอที่ดูก็ไม่รู้ว่ากินอะไรแล้วก็วัดกันอย่างชัดเจนเพราะว่ามันทำให้ลดอาการเหนื่อยล้าถึง 90% เพราะว่ามันเพิ่มการใช้พลังงานไงฮะ ATP ได้เพราะฉะนั้นถังเช่าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่แรงที่สุดในโลกตัวหนึ่งทีเดียวเข้าไปในเซลล์ของทุกเซลล์เลยคนแก่กับอายุวัฒนะนะฮะนี่คือสิ่งที่พวกเราไม่คิดฝันใช่ไหมฮะนี่คือตัวนี่คืองานวิจัยในตารางที่4นะฮะนี่เอามันคือแปลมันจะเป็นเมื่อกี้แหละนะฮะทีนี้ทางด้านผู้ชายนะฮะแต่ผู้ชายก็วิจัยแบบดับเบิลบลายนะฮะอันนี้ใช้เยอะ3กรัมของเราเนี่ยนะฮะ500กว่ามิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเท่าของเราประมาณ 5-6 เม็ดงั้นถ้าเกิดผู้ชายจะต้องการเรื่องอย่างว่าเนี่ยต้องกินวันละ5เม็ดครับหมอนจะหลวมตัวกินวันละเม็ด2เม็ดแล้วไม่เวิร์กมาอยู่นานแต่ดูงานวิจัยนะฮะงานวิจัยให้ผลดีมากมายทีเดียวนะฮะเรียกว่ากลับมาดีมากเลยอันนี้คือว่าผู้ชายที่แบบว่าอ่อนละทวยไปแล้วฮะโรคนี้เขาชื่อว่า impotence เนี่ยก็ดีขึ้น 60% นะสามารถกินคู่กับโสมได้ในทางปฏิบัตินะฮะทางเช่าเนี่ยต้องกินทุกวันเป็นอายุวัฒนะเนี่ยผมจะแนะนำให้กินวันละเม็ดแต่ว่าสำหรับวันสำคัญค่อย5เม็ดฮะเพราะว่าวันสำคัญเนี่ยมันออกฤทธิ์วันต่อวันนั่นเลยนะฮะวันสำคัญ5เม็ดเช่นกินตอนบ่าย2 5เม็ดคืนนั้นใช้การได้สำหรับผู้ชายเท่านั้นนะฮะถ้าไม่ใช่ผู้ชายเช่นผู้หญิงจะกินเนี่ยกินวันละเม็ดแล้วผู้ชายธรรมดาก็กินประคองไว้วันละเม็ดฮะวันละเม็ดเพราะมันอายุวัฒนะมันไม่เสียหายอยู่แล้วฮะมาดูงานวิจัยของมันนะฮะของผู้ชายนี่ชัดเจนฮะเพิ่มสเปิร์มอะไรมากมายนะฮะแล้วก็เพิ่มสเปิร์มมากด้วยเพราะมันบอกแล้วมันเร่งการทำงานมันเพิ่งไปทำงานนะฮะนี่เป็นงานวิจัยที่แปลออกมาจากเมื่อกี้นะฮะทางผู้หญิงนะฮะก็เพิ่มความรู้สึกทางเพศได้อีก 86%นะทำให้ดีขึ้นมากเลยนะชีวิตนะฮะมันเป็นตัวที่เพิ่มคุณภาพชีวิตนะฮะทีนี้เราก็มาดูว่าการต้านมะเร็งนะฮะมันฆ่ามะเร็งทำลายมะเร็งต่อมลูกหมากสมองผิวหนังมะเร็งเต้านมและมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วก็มันช่วยให้เม็ดเลือดขาวช่วยกันฆ่ามะเร็งตับของคนได้นะฮะเรื่องมะเร็งมันก็เจ๋งมากมันใช้ได้ทีเดียวนะฮะแล้วก็นี่คือตัวอย่างงานวิจัยว่าทำลายมะเร็งจริงผมเอามาแบบว่าเผื่อว่าคนพวกเราจะเอาไปนะมันทำให้เกิดเนี่ยนะไม่เกิด apoptosis นะฮะคำว่า apoptosis เนี่ยแปลว่าเซลล์มะเร็งตายไปเลยนะฮะงั้นถ้าจะพูดว่าฆ่าจริงต้องมีคำว่า apoptosis นะฮะนี่เป็นหัวใจสำคัญเลยนะฮะมันทำได้นะฮะฆ่ามะเร็งเต้านมด้วยและมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยนะฮะมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด CML ในตารางมะเร็งเราจะบอกแล้วมะเร็งบางตัวจะมีชื่อเล่นเช่น L เอ๋ออะไรอย่างนี้นะฮะตัวนี้ก็ชื่อว่าบางตัวก็ชื่อ AML บางตัวก็ ALL ซึ่งอ่านว่า Lอันนี้อ่านว่า CML นี่มันค่าแบบ CML แล้วก็ช่วยกับเม็ดเลือดขาวให้ทำลายเซลล์มะเร็งตับของคนได้ฮะนี่ก็เป็นงานวิจัยนะฮะแล้วก็ดูงานวิจัยอันนี้นะฮะงานวิจัยเรื่องตับอักเสบเนี่ยมีในหนูมากเลยว่าช่วยตับอักเสบจริงมีทั้งว่าหนูลดการที่ตับอักเสบจากการกินเอาตับไปฉีดยาพิษให้ตับเน่าได้ตัวนี้ไปด้วยตับเน่าน้อยลงไปคู่กับพาราเซตามอลให้หนูมันแย่ไปคู่กับคาร์บอนเตตราคลายแล้วก็มีในหนูมากมายเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีในคนเลยนะฮะทำในคนไข้ไวรัสตับอักเสบ B นะฮะแล้วก็ทำในคนมีกลุ่มละคนไข้เนี่ยประมาณ40คนไข้นะฮะแล้วก็คนไข้เหล่านี้ตับอักเสบไปแล้วคนไข้เหล่านี้ปกติต้องได้ยาอินเตอร์เฟอรอนเดือนละแสนไลบ้าไวรินเดือนละแสนหมดค่ายางหูดับตับไหม้ไปเลยนะฮะแต่ว่ากลุ่มนึงเนี่ยเอามากินเนี่ยฮะไอ้นี่เลยถังเช่านะฮะแล้วก็เพราะว่าเอนไซม์ลดลงไม่พอนะฮะตัดชิ้นเนื้อตับออกมาดูเอาแบปซี่มาดูพังผืดหรือไฟโบซิสลดลงแสดงว่ามันชะลอการเป็นตับแข็งได้จริงเพราะฉะนั้นเราก็จะให้กินในไข้ตับอักเสบนี่คือตับอักเสบไวรัส B นะฮะตับอักเสบเรื้อรังนะฮะส่วนไวรัส C นะฮะไวรัส C เนี่ยก็มีงานวิจัยมาปรับปรายแล้วฮะทำโดยถังเช่าอีกสายพันธุ์นึงแต่ว่าตัวสารสำคัญเป็นคอไรเซปินอันเดียวกันนะฮะไวรัส C เนี่ยยังพบว่ามันไม่ลดปริมาณไวรัสแต่ไวรัส B มันลดเนื้อตับอักเสบนะเพราะฉะนั้นในเมืองไทยตอนนี้ B มากกว่า C นะฮะคนไม่พาหาไวรัส B นี่มีเป็นล้านเลยตอนนี้นะฮะลดไขมันในเลือดได้จริงนะฮะไตรกลีเซอไรด์23 HDL ได้ 30% นะฮะลดน้ำตาลในเลือดนะฮะจริงนะฮะลดได้ถึง 95% นะฮะ
อันนี้เป็นเว็บไซต์ของเภสัชมหิดลนะฮะเขาเขียนไว้ว่าไม่ให้เอามาอ้างอิงนะฮะให้เราไปอ่านเอาเองผมไปอ่านเรียบร้อยแล้วล่ะเขายังแปลมันน้อยไปเขาเอามาจากเฮอร์บัคคลิปกับทีวีเจอร์นัลหนึ่งนะฮะอาจารย์เขียนไว้นานแล้วดังนั้นเดี๋ยวนี้อัปเดตกว่านี้เยอะแต่ไปอ่านได้แค่เบื้องต้นเท่านั้นเดี๋ยวนี้มีงานวิจัยที่มากมายกว่าที่อาจารย์มหิดลเขียนไว้อีกเยอะซึ่งงานวิจัยที่ผมเอามาสรุปในวันนี้นะฮะเอาไปอ่านประกอบได้ที่ให้นำเพิ่มเติมนะฮะงั้นสรุปจากการวิจัยในคนนะฮะนี่หน้านี้เป็นหน้าสรุปละอายุธนะต้านน้ำมือสลากเพิ่มความแข็งแรงคนสูงอายุดังนั้นคนสูงอายุเราก็ให้กินนะฮะเราให้กินได้เพิ่มสมรรถภาพทั้งหญิงและชายลดไขมันในเลือดและอาจจะลดน้ำตาลในเลือดนะฮะเอาไปกินในคนที่เป็นโครนิกดิโนเฟเลียทำในคนไทยจริงๆแล้วนะฮะคุณภาพชีวิตดีขึ้นเข้าแข็งแรงในแปลว่าอะไรโครนิกดิโนเฟเลียไตวายเรื้อรังนะฟอกเลือดด้วยฮะเป็นคนไตวายที่ฟอกเลือดด้วยนะฮะที่เขาไปทดลองเลยนะฮะทั้งนี้เพราะว่ามันทำให้เซลล์เนี่ยใช้พลังงานออกซิเจนได้ดีขึ้นเหมือนกับโดปทุกเซลล์นะฮะแล้วก็โรคปอด COPD ถูกลงบ่มพองฮะคุณภาพชีวิตดีขึ้นไปทำในคนหัวใจวายเรื้อรังด้วยนะฮะฮาร์ทเฟลเลียขาบวมนี่นะฮะดีขึ้นแล้วก็น่าจะมีประโยชน์ช่วยในการรักษาตับอักเสบไวรัสตับอักเสบบีแล้วใช้คำว่าอาจจะช่วยความจริงมันช่วยเขียนไว้เกรงใจเดี๋ยวเขาว่าเอาเกรงใจอย.นะฮะทำลายเซลล์มะเร็งของคนได้หลายชนิดนะฮะหมอคิดว่านะคะขอพูดนิดนึงนะคะหมอตั้มพูดถึงตับอักเสบเรื้อรังนะคะคนที่เป็นแบบเฉียบพลันเนี่ยยังไงเขาต้องดูแลต้องอยู่ในโรงพยาบาลมีอาเจียนตัวเหลืองตัวเหลืองหมอว่าเราอย่าไปยุ่งของเขาดีกว่าใช่ฮะมันจะเรื้อรังต่อเมื่อผ่านไป6เดือนแล้วยังอักเสบอยู่เมื่อนั้นคุณหมอคือถ้าเป็นไวรัสตับอักเสบ A นะฮะมันหายหมดทุกคนเลยคือตายน้อยมากตายอาจจะ1ใน 1,000 1ใน 10,000 เช่นแต่ว่าถ้าไม่ตายเนี่ยหายหมด 9,000 คนหายหมดเลยนะฮะแล้วพอหายแล้วไม่มีต่อเนื่องแต่ว่าไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยมันเรื้อรังประมาณ 5-10% นะซึ่งทำให้แล้วนี่มันแสบมากเลยมันเพิ่มมะเร็งมากเลยมันเพิ่มโอกาสเป็นตับแข็งสูงมากแล้วไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยมันเรื้อรัง 70% นะฮะเพราะฉะนั้นกินได้ทั้งสองไวรัสเลยนะฮะตับอักเสบกินได้หมดเลยนะฮะทีนี้มาดูข้อควรระวังนะฮะข้อควรระวังแปลว่าให้ระวังแต่กินได้กินได้ด้วยความระวังดังนี้คือ1เบาหวานกินได้ด้วยความระวังทั้งนี้เพราะว่ามันลดน้ำตาลในเลือดเราต้องระวังว่าน้ำตาลจะต่ำเกินไปฮะงั้นคนที่น้ำตาลที่เลือดสูงๆอยู่เขาเอา126เป็นค่าปกติใครสูงเกิน140ถือว่าไม่ค่อยดีถ้าสูงเกิน120ถือว่าพอใช้ได้กินได้แต่ถ้าเขาคุมน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า100อยู่แล้วอย่าไปกินเดี๋ยวต่ำหมดสตินะฮะเจ้ากุหลานก็เหมือนกันนะฮะคนที่มีปัญหาเรื่องมดลูกรังไข่เต้านมกินได้ต้องหมั่นตรวจเป็นระยะเพราะว่าหมอก็กลัวว่ามันจะโตเร็วซึ่งไม่มีรายงานว่ามันโตนะฮะถ้าเรากินก็ต้องหมั่นตรวจทุก 2-3 เดือนนะฮะตับอักเสบเรื้อรังกินแล้วต้องมีการตรวจเรื่อยๆเป็นระยะว่ามันลงจริงด้วยนะฮะมันลงจริงซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะลงนะเพราะว่าจริงๆสมุนไพรที่ทำให้ตับอักเสบลงเนี่ยมีเยอะนะฮะแล้วก็ข้อห้ามอันนี้เป็นห้ามเลยนะฮะยาละลายเลือดห้ามเลยเพราะว่าเรื่องเลือดออกเนี่ยเรื่องเลือดออกเป็นเรื่องที่เรากลัวที่สุดเลยเรื่องเลือดออกเป็นเรื่องที่เรากลัวที่สุดเลยใส่นิดใส่หน่อยเนี่ยเลือดออกไม่คุ้มเพราะมีผลต่อเกล็ดเลือดมันไม่คุ้มเลยเพราะว่าคนที่เลือดออกเนี่ยนะฮะเขาก็จะเส้นเลือดแตกในสมองอัมพาตชั่วชีวิตนะฮะดังนั้นเราห้ามเลยนะยากดภูมิต้านทานหรือการปลูกถ่ายวะเราก็ห้ามแต่ความจริงมันช่วยในคนไข้เปลี่ยนไตมันมีงานวิจัยเลยนะฮะแต่ผมไม่แนะนำให้ห้ามไปก่อนให้อาจารย์เกรียงไปดูเพิ่มก่อนก็แล้วกันนะฮะแล้วก็คนตั้งท้องหรือให้นมลูกเราห้ามคนที่ตับแข็งจนตัวเหลืองตาเหลืองห้ามคนที่กำลังได้เคมโมเราห้ามดังนั้นใครที่ควรจะกินนะคนที่ควรจะกินก็ไปได้หนึ่งคนแก่กินได้คนแก่กินได้เหมือนโสมเหมือนเห็ดลิ้นจือแต่กินน้อยๆวันละเม็ดพอคนที่ทรุดโทรมกินได้น้อยๆวันละเม็ดพอคนที่ตับไม่ดีไม่ถึงขั้นตัวเหลืองตาเหลืองกินได้หมดเลยนะฮะผู้หญิงกินได้ผู้ชายกินได้แต่ว่าถ้าจะกินเยอะสำหรับวันนั้น5เม็ดของผู้ชายนะฮะวันนั้น5เม็ดแล้วก็ใครที่ไม่ควรจะกินนะฮะเด็กผู้หญิงวัยรุ่นไม่ควรกินมันไม่มีประโยชน์อะไรในเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นเซ็กก็ไม่ได้เสื่อมอะไรมะเร็งอะไรก็ไม่ค่อยเป็นแล้วก็เดี๋ยวไปเพิ่มพวกมดลูกรังไข่อะไรอย่างงี้นะฮะถ้าเด็กผู้หญิงวัยรุ่นกินมันอาจจะไปคล้ายๆกวาวเขือก็ได้ดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องกินนะฮะในนี้ก็ไม่มีใครวัยรุ่นหน้าตาก็เกินรุ่นวัยรุ่นหมดแล้วกินในวัยอย่างเราซึ่งคือเป็นวัยเสื่อมมันต้านมะเร็งอายุวัฒนะหลายอย่างนะฮะนี่คือเรื่องของถังเช่าฮะทีนี้มีใครสงสัยเฉพาะถังเช่าไหมฮะกินเวลาไหนดีนะฮะก็กินหลังอาหารเช้าแต่ถ้าเกิดว่ามันง่ายดีเราให้กินหลังอาหารเช้า
ถ้าทำได้ก็กินอาหารเช้ามันง่ายๆถ้าไม่มีอะไรพิเศษเฉพาะตัวนะฮะแล้วก็วันละเม็ดอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ถ้าวันไหนวันพิเศษกินหลังอาหารกลางวันแบบ5เม็ดฮะสำหรับผู้ชายนะนี่คือเรื่องของทางเช่านะฮะสามารถกินคู่กับโสมเสริมอะไรงี้ได้หมดทุกอย่างฮะหมดแล้วฮะ